คนต่อไปนะคะเฟิร์สค่ะอันทะวัวมันจะถูกใจกรรมการไหมซึ่งผมชิมแล้วมันอร่อยและดีที่สุดในตอนนี้ที่ผมทำได้ครับตัวอันทะวัวเอาไปทำเป็น2แบบครับเอาไปลวกแล้วก็เอาไปแพนเซียครับผมแล้วก็เข้าอบตัวที่ลวกผมจะเอาไปคลุกกับตัวซอสใบแดงด้วยครับแล้วก็ทานคู่กับตัวที่เป็นดอกกระหล่ำปมแล้วก็มีแอปเปิ้ลเกรสแล้วก็ตัวคาโบนาร่าครับนี่คือตัวที่แพนเซียใช่ครับแล้วก็ตัวที่ลวกจะเป็นชิ้นเล็กกว่าครับเฟิร์สครับผมเฟิร์สว่าดิฉันจะชอบไหมผมคิดว่าเชฟน่าจะชอบครับข้อควรระวังของการใช้อันทะวัวคือความขาวบอกได้เลยว่ามันไม่มีกลิ่นคาวเลยเฟิร์สยังทำเนื้อสัมผัสได้ดีเป็นคุณสมบัติที่ดีที่คุณไม่ได้รังเกียจอะไรเลยและรู้จักชิมก่อนที่จะนำมันไปใช้เก่งมากค่ะจานนี้นะครับเฟิร์สทำได้ถูกต้องมากเลยเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุดิบส่วนผสมที่เสิร์ฟคู่ไปด้วยเนี่ยเป็นตัวที่ชูรสชาติของวัตถุดิบนี้ได้ดีแทนที่จะมีกลิ่นคาวแต่อันทะของคุณนะฮะมีกลิ่นที่หอมหวานมากเลยครับ